ปรับลดแรงดันปรับเพิ่มแรงดันไฟและนี่นะครับก็เป็นกล่องควบคุมแรงดันไฟ DC ที่จ่ายแรงดันไฟให้กับหลอด LED COB รุ่น120วัตต์การปรับลดหรือเพิ่มแรงดันไฟนะครับเราก็สามารถควบคุมความสว่างของหลอด LED COB ได้นั่นเองก่อนอื่นเลยก็ไปดูว่าอุปกรณ์ที่ผมรวมมาทำการประกอบเป็นชุดปรับลดแรงดันมีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันครับสวิตชิ่งแรงดัน24โวลต์10แอมป์แล้วก็วงจรสเต็ปดาวน์หรือวงจรลดแรงดันครับแล้วก็กล่องที่ไว้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์สวิตชิ่งแล้วก็สเต็ปดาวน์ที่ผมใช้สวิตชิ่ง24โวลต์นะครับเพราะว่าตัววงจรสเต็ปดาวน์ต้องการแรงดันอินพุตมากกว่าเอาท์พุตเช่นถ้าผมจ่ายแรงดันออกที่15โวลต์ DC แรงดันเข้ามาก็ต้องอยู่ที่20โวลต์ DCแต่ถ้าใครไม่ใช้วงจรลดแรงดันหรือสเต็ปดาวก็ไม่จำเป็นครับก็ใช้สวิตชิ่งแรงดัน12โวลต์ DC ได้ครับซึ่งเขาก็สามารถปรับแรงดันได้สูงสุดอยู่ที่16หรือ17โวลต์นะครับสำหรับตัวสวิตชิ่งที่แรงดัน12โวลต์หรือใครจะเลือกใช้เป็นสวิตชิ่งที่สามารถปรับโวลต์ปรับแอมป์ได้ซึ่งก็สามารถนำมาใช้งานกับหลอด LED COB ได้ดีเช่นกันครับซึ่งกล่องที่ผมเลือกใช้สามารถติดตั้งสวิตชิ่ง24โวลต์10แอมป์ตัวนี้ลงได้พอดีเลยส่วนหน้าจอก็จะติดตั้งไว้ที่ฝาของตัวกล่องแล้วก็ตัวหน้าจอคอนโทรลตัวนี้ก็ออกแบบมาให้สามารถติดตั้งบนหน้าตู้คอนโทรลหรือหน้ากล่องต่างๆได้ครับเพราะว่าเขาก็จะมีเดือยล็อกตรงนี้จากนั้นก็ทำการต่อแรงดันเอาท์พุตจากสวิตชิ่งมาที่อินพุตของสเต็ปดาวสวิตช์ไฟเข้า220โวลต์ AC ก็ต่อผ่านสวิตช์ตัวนี้ครับต่อให้กับสวิตชิ่งแล้วก็ต่อแรงดัน DC เอาท์พุตจากสวิตชิ่งมาที่ตัววงจรลดแรงดันหรือสเต็ปดาวน์ออกจากวงจรสเต็ปดาวน์ไปที่หลอด LED COB ตอนนี้ก็พร้อมใช้งานครับซึ่งถ้าใครนะไม่ต้องการใช้เป็นตัววงจรสเต็ปดาวน์ก็เลือกใช้เป็นสวิตชิ่งที่สามารถปรับโวลต์ปรับแอมป์ได้ก็ใช้ได้เช่นกันแต่ตัววงจรตัวนี้แน่นอนครับเขาทำงานได้มากกว่าปรับลดแรงดันนั่นก็คือตั้งค่าโพซิชันหรือตั้งค่าป้องกันได้เช่นเราไม่ต้องการให้แรงดันจ่ายเกิน15โวลต์เราก็ตั้งเซตไว้ได้หรือไม่ต้องการให้กระแสเกินที่10แอมป์ก็สามารถตั้งเซตค่าไว้ได้เปิดสวิตช์ตอนนี้แรงดันอินพุต
ที่จ่ายให้กับวงจรสเต็ปดาวอยู่ที่24โวลต์ DC วิธีใช้งานตั้งค่าต่างๆของตัววงจรสเต็ปดาวตัวนี้ผมได้ทำการรีวิวไปก่อนหน้านี้ถ้าใครยังไม่ดูและอยากรู้ว่าใช้งานอย่างไรก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับเราสามารถตั้งค่า output แรงดัน DC ได้ก็กดที่ YouTube i แชร์ไว้แล้วก็กดที่ SW ครับกดไปที่ over volt ซึ่งตั้งค่าไว้ที่15โวลต์ DC ถ้าจ่ายแรงดันเกินนี้ตัววงจรก็จะหยุดการจ่ายกระแสออกหลอดไฟ LED ก็จะดับไปนะครับตัวนี้ก็เป็นการตั้งค่าป้องกันแรงดันเกินจากนั้นเราสามารถปรับตั้งค่าได้โดยกดปุ่ม U ทับ I ตัวนี้กดเข้าไปที่ Out ก็หน้าจอกระพริบครับตัวเลขกระพริบแล้วก็สามารถหมุนปรับแรงดัน Output ได้ตอนนี้ตั้งค่าไว้ที่15โวลต์ DC ถ้าผมปรับแรงดันเกินนี้หลอด LED ก็จะหยุดทำงานover volt position ถ้าเราต้องการให้เขาทำงานแล้วก็ต้องกดลดแรงดันลงมาครับที่15โวลต์เหมือนเดิมหรือต่ำมากกว่า15โวลต์นั่นเองซึ่งการที่จะกดเปิดอีกครั้งเราก็ต้องกดปุ่ม on off ตรงนี้ครับปุ่ม volume ตรงนี้นะครับกดลงไป1ครั้งให้ไฟติดคำว่า onอุณหภูมิภายในกล่องก็ค่อนข้างสูงครับแล้วก็กล่องตัวนี้ก็ปิดสนิทอากาศถ่ายเทไม่ได้นะครับก็เลยจะทำการติดตั้งพัดลม DC 5โวลต์ DC ตัวนี้ซึ่งจะใช้พลังงานกับตัววงจรลดแรงดันหรือสเต็ปดาวน์ตัวนี้ครับใช้กาวตะปูแบบนี้ก็ได้เป็นแบบเจลหรือจะใช้กาวสองหน้าก็ได้เช่นกันครับแบบนี้เลยจากนั้นก็ต่อสายไฟบวกลบร่วมกันเข้าในพอร์ตคอนเนคเตอร์เดียวกันแล้วก็ทำการติดตั้งคืนเหมือนเดิมก็ใช้งานได้ดีครับถ้าใครดูแล้วสนใจอุปกรณ์ที่ผมนำมาประกอบเป็นชุดนี้ผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ปรับลดแรงดันไฟให้กับหลอด LED ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ